นาะแล้วก็มาอธิษฐานขอพรด้วยนะครับปี2563เนี่ยเขาบอกว่ามาไหว้ที่ปราสาทพนมรุ้งแล้วจะเฮงๆเป่งๆแล้วก็ปังๆแล้วก็มีพิธีอธิษฐานเงินนะคะต่อเขาเรียกว่าพิธีต่อเงินต่อทองโดยการนำธนบัตรของเรานะคะมาอธิษฐานจิตต่อองค์พระศิวลึงนะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าเมื่อเราไปทำงานอยู่ต่างประเทศหรือไปอธิษฐานอะไรเงินนั้นก็จะกลายเป็นเงินที่เหมือนลักษณะว่าได้รับการปลุกเสกหรือเป็นสิริมงคลแล้วก็มีพลังหนุนให้พวกเราเนี่ยประสบความโชคดีแล้วก็ร่ำรวยนะคะเดี๋ยวเราจะมาขอพรกับท่านโคนนทินะคะ